ด็ก1คนก็คือน้องโมเดลเป็นเด็กที่ถูกฆ่าโบกปูนฝังดินไว้ที่กำแพงเพชรอันนี้เป็นลูกของสุนันท์กับตัวนายส่องศักดิ์2คนนี้ถูกคุมตัวดำเนินคดีไปแล้วนะคะแต่ว่าน้องโมเดลเนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นหลายคนเห็นข่าวเห็นภาพก็สะเทือนใจมากไม่คิดว่าเด็ก2ขวบจะถูกกระทำแบบนี้คือพ่อแม่ทำให้เสียชีวิตไม่พออำพรางศพอีกต่างหากแล้วจริงๆที่ผ่านมาญาติบอกว่าพ่อแม่ก็แทบจะไม่ค่อยมาดูแลอะไรเลยนะบางทีก็เอามาทิ้งไว้ให้ญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรเลี้ยงดูบ้างก็มีเหมือนกันผู้สื่อข่าวเราอะค่ะคุณนิวยอร์กอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้เข้าไปคุยกับทางครอบครัวของสุนันท์ที่เป็นแม่ของน้องโมเดลด้วยครอบครัวบอกว่าเนี่ยตั้งแต่สุนันท์ไปคบหากับนายส่องศักดิ์เนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปบางทีก็ไม่ค่อยสนใจคนในครอบครัวเท่าไหร่แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่สุนันท์เนี่ยอยู่บ้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจริงๆเนี่ยก็ขยันทำงานทำมาหากินตามปกตินะเนี่ยคือห้องนอนของเขาแต่ว่าพอเขามีสามีแล้วก็ย้ายออกไปญาติๆก็เอาของเอาอะไรมาวางไว้บ้างก็มีบางทีก็ยังเป็นของเล่นเด็กของน้องโมเดลอะค่ะยังถูกเก็บเอาไว้ที่ห้องนี้อยู่เลยทีนี้ญาติเขาก็ให้เราดูข้อมูลว่าบางทีเหมือนเขาก็เขียนระบายความในใจเอาไว้ในกระดาษคล้ายกับบางทีก็เป็นไดอารี่บ้างบางทีก็เป็นข้อความที่เหมือนเขียนตัดพ้อกับชีวิตที่เจออย่างเช่นวันนี้ลำบากมากเลยแม่หนาสบายมีพร้อมเขากำลังไล่เราออกจากชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นจากคนที่ไม่มีอะไรอย่างเราและในวันที่เราลำบากเราเหมือนหมาตัวหนึ่งเขียนเอาไว้ประมาณ 3-4 บรรทัดแค่นี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเขียนถึงใครอะไรกันแน่กับอีกข้อความหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอค่ะจะเป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเหมือนเขียนบทเอาไว้ก่อนเพื่อโทรขอคำปรึกษากับทนายเรื่องรถประมาณว่าขอคำปรึกษาเรื่องรถอยากจะคืนรถเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้รถส่วนคนที่เอารถไปใช้ก็ติดต่อไม่ได้จะทำอย่างไรดีแสดงว่าน่าจะมีเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นด้วยนอกจากนี้พอลองเปิดสมุดไปเรื่อยๆมันมีข้อความแปลกๆอะค่ะแต่ว่าอ่านแล้วจับใจความไม่ค่อยได้เหมือนกันระบุว่าเทหนแรกกูไม่พ่อนกูใช้แรงฟัดดายกูเนี่ยมันละกูอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่มีตัวสะกดไม่รู้ว่าเคลียหรือว่าอะไรกันแน่ก็เลยยังไม่แน่ชัดนะคะว่าใครเป็นคนเขียนเอาไว้ทำไมเพราะดูลายมือประโยคไอ้แผ่นสุดท้ายเนี่ยกับ2แผ่นก่อนหน้าที่เขียนตัดพ้อชีวิตมันคนละลายมือกันนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ที่บ้านเขาก็เอาให้ดูเลยว่าจริงๆเนี่ยเขาก็เคยทำงานนะเนี่ยยังมีสมุดบัญชีเงินกู้ของธ.ก.ส.มีบัตรเครดิตอยู่เลยแล้วก็มีใบเสร็จในการกู้เงินจากทางสหกรณ์มาชำระไปเรียบร้อยแล้วญาติเขาพาไปดูเขาก็บอกว่าขนาดของเล่นเด็กนะน้องโมเดลน่ะญาติเขายังเก็บเอาไว้อยู่เลยนะแม้แต่สมุดประจำตัวแรกเกิดของเด็กที่เวลาเด็กเกิดมาค่ะจะมีสมุดเล่มหนึ่งแล้วหมอเขาจะนัดไปตรวจพัฒนาการเรื่อยๆเอาว่าโตตามวัยไหมเป็นยังไงไหมญาติเขายังเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็ระบุสถานที่เกิดชัดเจนว่าเกิดที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะแต่ว่าพอญาติก็พาไปดูเรื่อยๆไปเจอของที่มันคล้ายกับอุปกรณ์ในการก่อสร้างไปเจอไอ้ตัวสามเหลี่ยมฉาบปูนเก็บเอาไว้อยู่ในห้องตรงนี้เกรียงใช่เขาเรียกว่าเกรียงใช่ไหมไอ้ตัวที่ช่างก่อสร้างมาฉาบปูนน่ะเก็บเอาไว้ที่ห้องตรงนี้แล้วก็เจอมีดอยู่ในลังเสื้อผ้าด้วย1เล่มซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าไอ้ตัวฉาบปูนอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่เอาไปฉาบปูนในการฝังศพเด็กหรือเปล่าซึ่งคุณแม่ลำดวนคุณแม่ของสุนันท์เขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วสุนันท์น่ะกับส่องศักดิ์อ่ะไม่ได้มีลูกแค่น้องโมเดลนะ มีเด็กอีกคนนึงยายเลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออดเลยเป็นเด็กผู้ชายชื่อน้องโตโต้พอเกิดมาปุ๊บเขาก็เอามาให้ที่บ้านที่กำแพงเพชรนี่แหละดูแลตอนนี้โตโต้ยังมีชีวิตอยู่นะสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าแม่เขาก็ไม่ค่อยมาสนใจลูกอะไรเท่าไหร่แต่ยายยืนยันนะคะว่ายายจะเลี้ยงดูหลานคนนี้ต่อไปอย่างดีที่สุดเลยแล้วยายก็เล่าย้อนให้ฟังว่าตอนที่เขาอ่ะเอาลูกมาไว้ให้ยายเลี้ยงสุนันท์น่ะเข้ามาดูลูกที่เปลแล้วเหมือนน้ำตารื้นนะคะแล้วก็พูดกับเด็กที่อยู่ในเปลอยู่กับยายนะลูกแล้วก็ก้มลงไปหอมหน้าผากลูกแล้วก็ขึ้นรถกลับกรุงเทพไปกับนายส่องศักดิ์ส่วนลูกเขยรายนี้ยายบอกว่ายายไม่นับเป็นลูกเขยก็แล้วกันอยากจะให้ประหารชีวิตไปซะด้วยซ้ำเชื่อไหมขนาดเวลาสุนันท์เขาพาแฟนเขามาบ้านบางทีแฟนเขาไม่ยอมลงจากรถมาคุยกับญาติพี่น้องก็มีเหมือนกันแล้วนี่หลังๆเห็นสุนันท์ลูกสาวมีบาดแผลตามเนื้อตามตัวก็ถามเหมือนกันว่าโดนอะไรมาโดนผัวทำร้ายมาหรือเปล่าลูกสาวก็สวนกลับเลยอย่ามาใส่ร้ายสามีหนูนะแม่โอ้โหรักมากจริงปกป้องด้วยค่ะฟังจากคุณยายดูค่ะโกรธเกลียดอยากให้เขาฆ่าทิ้งเหมือนกันอยากให้ตำรวจเขาจัดการอย่างเต็มที่เลยอยากให้ประหารชีวิต
ไม่ให้มันมาอยู่กับลูกนี่ออกถ้าออกมาก็จะมาบังเบียดเสียดสีลูกหลานอีกไม่ว่าเราหรือว่าคนอื่นมันทำไมถึงร่วมมือกับเขามาทำลูกตัวเองได้แต่มาได้กับเอ็มเนี่ยมันไม่ส่งอะไรแล้วก็มันก็มีนี่โกรธแม่แม่พูดนิดพูดหน่อยมันก็พูดไม่ได้สงสัยเขาจะใส่จะอะไรไปไงก็ไม่รู้ทำของแม่เห็นว่าแม่ไปเจอกระบอกไม้ไผ่มันนานแล้วนะนี่นะเขาเขียนเป็นตัวยันไว้ข้างนอกกระบอกไม้ไผ่พอดีมันแตกแล้วคิดว่ายังไงคิดว่าถ้ามันพูดอะไรขึ้นไปนี่เดี๋ยวเอ็มจะฆ่ามันตายหรือไงวะแม่คิดอย่างนี้มันถึงไม่ให้กูพูดวะเอ็มมันตีมันเอาอะไรตีเอาไม้แขนเสื้อมันก็บอกว่าเหมือนกับแขนหนูนี่นะแม่มันก็เอาแขนให้ดูลายแบบคุณยายก็เล่าให้ฟังนะคะแต่ยายบอกว่าสงสารหลานคือลูกอ่ะยายก็รักแต่ว่าเขาทำผิดก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ว่าสงสารหลานทั้งหลานซีซี่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็หลานวัย6-7 เดือนที่ยายยังคงดูแลอยู่